มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีแล็ปท็อปมีคอมพิวเตอร์มี MacBook อยากนำภาพหน้าจอมือถือไปแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับผมสวัสดีครับผม YouTube Channel Lifestyle สารมีนะจ๊ะนะจ๊ะเข้าไปดาวน์โหลดที่หน้าเว็บ Power Miller ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทำการลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับในส่วนมือถือก็ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Power Miller นะครับทำการติดตั้งลงไปเมื่อเราทำการติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ทั้งตัวสมาร์ทโฟนพร้อมใช้งานผมใช้เป็นสาย Data USB ยาน Wi-Fi ก็ต้องเป็นวงแหวนเราเตอร์เดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วเราก็อนุญาตการเข้าถึงแล้วก็คลิกเริ่มเลยนะครับจากนั้นให้คืนสถานะหน้าจอมือถือภาพก็จะมาแสดงเป็นแบบนี้เวลาที่เราทำงานหรือว่าเราเล่นอะไรก็การภาพที่หน้าจอมือถือก็จะมาแสดงอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะบันทึกเป็นภาพวิดีโอที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโน้ตบุ๊กก็สามารถกระทำได้เลยนะครับภาพก็ไม่ดีเลย์นะครับก็การตอบสนองก็โอเคตอบสนองในทันทีนะครับที่จะขยายหน้าต่างให้เป็นจอใหญ่ได้แต่หน้าต่างจอใหญ่ๆด้านข้างก็จะเป็นสีดำการใช้งานปกติที่เราถือโทรศัพท์แล้วก็เล่นโทรศัพท์ปกติในแนวตั้งอยู่แล้วนะครับผมถูกอกถูกใจอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมฝากกันไว้ด้วย YouTube Channel Lifestyle สารมีนะจ๊ะนะจ๊ะบายบายปูปู